ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินแต่ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งถ้าไปดูที่จีนนะคะเผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมนานติดต่อกัน64วันแล้วค่ะซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ในจีนได้รายงานวันนี้ว่าคลื่นความร้อนยังคงปกคลุมภาคใต้ของจีนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่นครฉงชิ่งมณฑลเสฉวนมณฑลอานฮุยขณะที่พืชผลทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากความร้อนและความแห้งแล้งโดยคลื่นความร้อนในจีนได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า64วันถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติเมื่อปี1961แต่อะไรก็ตามนะคะสถานีอากาศหลายแห่งค่ะได้มีการบันทึกอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสและนอกจากนี้มีสถานีอากาศประมาณ8แห่งด้วยกันที่วัดอุณหภูมิได้สูงถึง44องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าคลื่นความร้อนที่อบอ้าวยังคงปกคลุมในมณฑลเสฉวนแล้วก็พื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนกลางของจีนต่อเนื่องไปจนถึง26สิงหาคมนี้ส่วนทางภาคตะวันตกของสหรัฐค่ะก็กำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดมานานกว่า23ปีและดูเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดแต่อะไรก็ตามนะคะเขาบอกว่ามีการบันทึกสถิติไฟป่าที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจุดด้วยกันแล้วก็สร้างความเสียหายมหาศาลทั้งกรณีของผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากก็ส่งผลกระทบต้องจำกัดการใช้น้ำทั่วทั้งภาคตะวันตกของสหรัฐล่าสุดนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนทั่วทั้งแคลิฟอร์เนียรวมไปถึงที่เมืองลิเวอร์มอร์ซึ่งอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงสุดในแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้แล้วก็อีกหลายพื้นที่ในฝั่งเหนือของรัฐฝั่งใต้และพื้นที่เลียบตลอดแนวชายฝั่งส่วนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะกลับเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลังจากที่ฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญคลื่นความร้อนทั่วประเทศและฝนที่ตกลงมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าฝนที่ตกลงมาในระยะเวลา1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับฝนตก1เดือนและในช่วงปลายสัปดาห์นี้พายุฝนกระหน่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ของฝรั่งเศสส่วนผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าน้ำที่ท่วมอย่างน่ากลัวเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้กระแสน้ำไหลเข้ามาในสถานีรถไฟใต้ดินอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดเผยว่าผลกระทบยังเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยสถานีอุตุนิยมวิทยาประจำหอไอเฟลได้มีการบันทึกความเร็วลมได้ถึง104กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนี้ทางอุตุนิยมวิทยายังรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำแซนเพิ่มสูงขึ้น35เซนติเมตรเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักส่วนหน่วยดับเพลิงในกรุงปารีสค่ะมีการออกคำเตือนให้ประชาชนต้องระมัดระวังแล้วก็บอกวิธีการอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในระหว่างที่ฝนตกหนักแล้วก็แนะนำผู้คนว่าควรอยู่แต่ในอาคารไม่มีความจำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านส่วนในบ้านเรานะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ส่งผลให้น้ำจากห้วยภูเหล็กทะลักเข้าท่วมถนนมิตรภาพช่วงหน้าบริษัทไทยไปอีสานในบริเวณตำบลบ้านไผ่บางจุดน้ำสูงถึง1เมตรรถเนี่ยได้รับความเสียหายหลายคันค่ะตำรวจทางหลวงก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษบริเวณจุดกลับรถที่บ้านหนองแหวงไร่ก็ให้รถขาขึ้นที่มาจากอำเภอเมืองขอนแก่นวิ่งสวนกับรถขาล่องเพื่อระบายการจราจรที่ติดสะสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าทางชลประทานได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำลงสู่ห้วยทรายแล้วก็ให้ไหลไปยังแก่งละวะก่อนระบายลงสู่แม่น้ำชีโดยจะไม่ให้กระทบบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเปิดเผยนะคะว่าถ้าปล่อยให้น้ำแห้งเองตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานประชาชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนจะยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพิ่มจากเมื่อวานอีก40เซนติเมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงก็ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่ออกหาปลาไม่สามารถวางอวนดักปลาได้เนื่องจากว่ามีเศษกิ่งไม้ขอนไม้ลอยมากับน้ำก็ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการจับปลาด้วยการยกยอริมฝั่งแม่น้ำแทนระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือและเขื่อนไซยบุรีในสปป.ลาวเพิ่มการระบายน้ำซึ่งทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนให้7จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ